ว่าโอ้โหหมูป่ามาจากไหนก็ไม่ทราบครับวิ่งนะเพนผ่านอยู่บนท้องถนนแบบนี้ครับกู้ภัยก็พยายามเข้าไปจับกลุมตัวจับหมูตัวนี้ปรากฏว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับกู้ภัยนะครับถึงขั้นกระดูกซี่โครงหักเลยนะไม่ใช่เพราะหมูป่าวิ่งไล่ชนนะครับแต่เป็นเพราะว่าประตูเหล็กนะอันใหญ่ๆห,หนักห,หลายร้อยกิโลท่านผู้ชมล้มทับลงมาบาดเจ็บสาหัสเลยครับดูคลิปเหตุการณนะ์ฮะวิ่งเยอะเลยครับตจ้นี้ กว่านะเมื่อวานนี้กินเวลาเป็นชั่วโมงและครับเห็นไหมฮะมันก็ดุกดิ๊กดุกดิ๊กดุกดิ๊กหมูป่าเนี่ยนะมันก็น่าจะดุนะมีคงมีเคี้ยวอะไรของมันนะกู้ภัยสิงห์บุรีนะครับช่วยก็ไล่หมูป่านะครับออกจากท้องถนนก่อนเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะครับระหว่างที่กู้ภัยไล่จับน้าไล่ต้อนแบบนี้ถามว่ามีอุบัติเหตุไหมมีนะครับแต่ว่าเฉียวชนกันเล็กๆน้อยๆชาวบ้านเขาก็ตกใจไงเห็นไหมไปที่เกาะกลาง ข้ามฝั่งไปนี่ไปริมริมแม่น้ําเจ้าพญาที่เขื่อนเห็นไหมมันตื่นอะไรมาก็ไม่รู้นะพี่เนาะไม่รู้มันมาอย่างไงนี่ในตัวเมืองนะนะเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่พยายามต้อนก่อนไปไหนแล้วเนี่ยหมูดื้อ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 คือกู้ภัยเขาต้อนเขายังไม่จับนะครับรอเจ้าหน้าที่ปัสสุสัตเนี่ยเขามายิงยาสลบน้องแช่นะครับแต่ว่าจะยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเป้านิ่งไงมันต้องเล็งดีๆนะมันต้องเล็งดีๆนะมันวิ่งไปทั่วเลยนะครับ แล้วมันก็วิ่งฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่นะครับกลายเป็นว่ามันไปไหนหรู้ไหมสงสัยอยากเที่ยวห้างอืเข้าห้างครับสั่งงานสั่งงานเจ้าหน้าที่ก็ตามไปตลอดนะครับเดี๋ยวคงจะมีภาพต่อที่เข้าห้างนี่ประสุสาน์มาแล้วงงน,นี่เข้าห้างไปปับ๊บหมูป่าวิ่งไปด้านหลังของโรงแรมใช้แสงพาเลตครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มีการปิดประตูด้านข้างและด้านหลังของโรงแรมครับมาให้มันหมูเนี่ยมันวิ่งหนี นะครับแล้วก็ช่วยกันปิดประตูเหล็กด้านหลังด้วยปรากฏว่านี่ล่ะประตูเหล็กอลอยนะฮะท่านผู้ชมท่านหนักหลายร้อยกิโลอลอยนะครับไม่ใช่สแตนเลสหนักครับมันหลุดออกมาจากรางโอ้ยตายแล้วครับท่านผู้ชมดูสิฮะแล้วอลอยนะครับก็ทับร่างของคุณเสริมศักดิ์รอดพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับเห็นบอกว่าซี่โครงหักปอดฉีก จ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลาจากบริเวณจุดนั้นนะครับหมูป่ามันเก่งจริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมไล่จับไล่ยิงยาสลบเนี่ยเป็น10คนนะครับปรากฏว่าเมื่อช่วงชุลมุนครับมีคนเจ็บอยู่แบบนี้มันฉวยโอกาสคุณผู้ชมครับมันออกไปทางประตูด้านหน้าของโรงแรมวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านของชาวบ้านที่หมู่บ้านบางแคใน หลังจากนั้นวิ่งลงไปในปา่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแล้วมันก็หายต๋อมไปครับอ้าวสรุปจับไม่ได้จับไม่ได้ไไดยังไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนโอ้ิดเยอะจริงๆใครบอกว่าอ้วนตุย้ยหนุยเราเชื่องช้าไม่จริงเลยนะเร็วจริงเห็นเขาซอยขาไหมอ <laughs> ้กอีกกๆๆเลยอ,ะอ่ะดีดีดีจับยากขนาดนั้นเลยเราก็เพิ่งทราบเนาะขอให้พี่กู้ภัยหายเร็วๆนะครับจริงนะคะ